สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่อ้อมจะมาพูดถึงเรื่องกระต่ายนะคะมาพูดถึงเรื่องกระต่ายกันก็พอดีวันเนี้ยแม่อ้อมได้คุยกับเพื่อนของแม่อ้อมชื่อจอยนะคะคือจอยเนี่ยเขาเป็นพยาบาลแล้วเขาก็เป็นคนเลี้ยงกระต่ายด้วยแล้วก็เลี้ยงหมาด้วยคือเลี้ยงสัตว์เกือบทุกชนิดแต่เขาไม่ได้เป็นพยาบาลของสัตว์นะคะพยาบาลของคนทีนี้เนี่ยก็ที่บ้านเขาตอนเนี้ยมีกระต่าย100 ตัวกระต่าย100 ตัวนะคะแล้วก็มีหมา13 ตัวแล้วนางก็เลี้ยงไก่ออกไข่ไปกินด้วยนางเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดคือเยอะมากทีนี้แม่อ้อมก็เลยมีคุยกับเขาว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยทำไมลูกเราทำไมถึงไม่มีปัญหาเรื่องการอึก็ดีหรือว่าน้ำหนักตัวก็ดีทำไมลูกเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเหตุใดก็เลยคุยกันหลายๆเรื่องสรุปก็เลยแม่อ้อมบอกว่าหมอกิ๊กมีบอกแม่อ้อมว่าให้แม่อ้อมมานับอาหารให้ต้านะ25 เม็ดเพราะตอนนี้ที่มีปัญหาที่สุดคือกันต้าเพราะว่าเป็นต้านะค่อนข้างผอมมากแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าเพื่อนแม่อ้อมก็เลยบอกว่าพี่อ้อมไม่ใช่ว่าให้นับเม็ดอย่างนั้นนะคะคือน้ำหนักของต้าเนี่ยแม่อ้อมก็เผอิญแม่อ้อมซื้อกิโลมาเพราะเนื่องจากว่าที่แม่อ้อมซื้ออันนี้อันนึงแค่100 กว่าบาทนะคะมันจะมีเป็นกรัมเป็นมีหลายอย่างอ่ะทีเนี้ยแม่อ้อมก็เลยซื้อไอ้ตัวเนี้ยมา100 กว่าบาทเพื่อเอาไว้ชั่งต้านี่เพื่อนแม่อ้อมก็เลยบอกว่าอย่างต้าเนี่ยต้องให้กินอาหารเนี่ยคือประมาณ50 กรัมแม่อ้อมก็ชั่งมา50 กรัมนะคะเนี่ย50 กรัมเขาบอกต้องกินวันนึง50 กรัมไม่งั้นกระต่ายจะขาดสารอาหารในกระต่ายที่น้ำหนัก1 กิโลถึง 1.2 กิโลทีนี้ในบ้านของแม่อ้อมเนี่ยจะมีทั้งหมด3 สเต็ปคือต้าเนี่ย1กิโลแล้วก็ EQ ประมาณ 1.2 แล้วก็ยูริกับมารูประมาณโล5ส่วนนินจาลาเต้แล้วก็หมูหวานประมาณโล6เพราะฉะนั้นโล6เนี่ยก็จะกินประมาณ70กรัมทีเนี้ยแม่อ้อมก็ต้องมีงานเพิ่มคือแม่อ้อมต้องชั่งอาหารทุกวันนะคะเพื่อให้ลูกได้กินตามหลักถูกหลักโภชนาการไม่ฉะนั้นลูกแม่อ้อมจะมีปัญหากับทุกตัวนี่แม่อ้อมก็เลยบอกเอ้าตอนนั้นแม่อ้อมให้กินคูนี้เนเจอร์เพื่อนแม่อ้อมบอกว่าคูนี้เนเจอร์มันมีผลไม้เพราะฉะนั้นในผลไม้เนี่ยจะทำให้กระต่ายอ้วนทุกตัวน้ำหนักของลาเต้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลาเต้ประมาณ2 โล 2 โล 1หมูหวานนี่ตอนเจอแม่อ้อมครั้งแรกก็แค่โล1นะคะแม่อ้อมเลี้ยงจนหมูหวานเนี่ยประมาณ2 โลกว่า2 โล 1เหมือนกันทีนี้ตอนหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของฟาร์มก็ดีหรือหมอบางท่านก็ดีบอกว่าแม่อ้อมเลี้ยงกระต่ายอ้วนจนเกินไปทำให้กระต่ายอ่ะจะทำให้กระต่ายไม่ดีนะกระต่ายเป็นโรคนะอ่ะไอเราก็ลดอาหารลูกเราจนลูกเราเหลือโล6ซึ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรปรากฏว่าไม่ถูกค่ะเราต้องให้ลูกเรากินให้ถูกหลักโภชนาการถึงจะถูกต้องก็โอเคแม่อ้อมก็เลยต้องใช้วิธีแต่แม่อ้อมต้องไปหาซื้อกล่องมานะคะก็คือกล่องเอามาตั้งไว้ตามกรงเลยชื่อใครชื่อมันหลังจากช่างเสร็จใช่ไหมคะแล้วนี้แม่อ้อมที่ต้องมีงานใหม่ที่ต้องทำอีกแล้วนะคะก็คือช่างเสร็จแล้วก็จะตั้งไว้ตามกรงเสร็จก็เดินไปเดินมาก็หยิบให้ลูกทีละนิดทีละนิดห้ามให้ทั้งหมดทีเดียวนะคะเนี่ย50 กรัมของต้าเนี่ยแม่อ้อมจะให้ทั้งวันก็ได้แต่ว่าห้ามให้ทีเดียวอันนี้คืองานใหม่ของแม่อ้อมอีกแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะลองช่างต้าดูว่าตอนนี้ต้ามันขึ้นหรือเปล่าแต่แม่อ้อมอุ้มมันขึ้นไม่ขึ้นเลยจนกระทั่งแม่อ้อมเมื่อวานนี้ก็มีถามหมอว่าแม่อ้อมกลัวว่าต้ามันจะไตเสื่อมแต่เราก็มานั่งดูก่อนว่าลักษณะของไตเสื่อมเนี่ยที่เราเคยเจอในเคสของกาแฟเนี่ยมันคนละอย่างกับต้าเนี่ยเขายังอึเป็นเม็ดอยู่แม่อ้อมก็ดูอึเขาที่แบบจากที่ว่าเป็นแห้งๆตอนนี้อึเขาก็มีน้ำมีนวลขึ้นมาคืออึกระต่ายถ้าแห้งจนเกินไปนั่นหมายถึงว่าหมอบอกว่าอันนั้นคือขาดสารอาหารสารอาหารไม่ครบถ้วนแต่ถ้าอ่ะเขาเปียกหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคเขามีสารอาหารครบถ้วนก็ต้าเนี่ยอึเปียกแล้วทีนี้เพื่อนแม่อ้อมก็เลยบอกว่าพี่อ้อมต้องให้กินวิตามินเสริมภูมิด้วยเพราะว่าที่บ้านเขาจะให้กินวิตามินเสริมภูมิกันตลอดเพื่อให้กระต่ายเนี่ยมีภูมิจะได้ไม่ป่วยบ่อยๆแม่อ้อมก็ลืมนะเคยให้ลูกกินแล้วก็นานมากแล้วแม่อ้อมก็ไม่ได้เคยซื้อให้ลูกกินอีกเลยไอ้วิตามินเสริมภูมิของกระต่ายนะคือมีทั้งกระต่ายของหมาแล้วก็ของแมวด้วยทีนี้แม่อ้อมก็เลยคือดูแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะคือสั่งให้กระต่ายก่อนแต่หมากับแมวนี่ยังไม่ได้สั่งแต่แม่อ้อมก็ใส่ตะกร้าไว้แล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะสั่งให้หมากับแมวด้วยให้กินด้วยแต่พี่ฝนจริงๆไม่ต้องกินก็ได้นะเพราะพี่ฝนอ้วนแต่ว่าก็อาจจะต้องเสริมภูมิเพราะว่าพี่ฝนเขาก็มีเป็นโรคผิวหนังเป็นอะไรของเขาก็ขวดนึงไม่กี่ตังค์หรอกค่ะก็เดี๋ยวขวดมัน50 มล. มั้ง30 กว่าบาทตอนนี้มันปรับให้ขวดเล็กลงเหมือนกันก็ไม่รู้นะแม่อ้อมก็ดูอยู่ใส่ตะกร้าไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ซื้อตังค์หมดเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยทยอยซื้อก็
เรื่องยาเหมือนกันนะคะกระต่ายเนี่ยกินยาคนไม่ได้แม่อ้อมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอ้อมไม่ชอบเห็นบางเพจเขาให้กินยาคนอ่ะมันอันตรายนะคะไม่ได้เลยนะคะกระต่ายหมาแมวเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้กินยาคนเลยนะคะคือควรจะกินยาที่เป็นของสัตว์คือแม่อ้อมรู้ว่าไม่ใช่ให้กินยาคนไม่ได้แต่อย่างเช่นยาทาแผลหรือยาหยอดตาหรือยาอะไรยาประมาณภายนอกเนี่ยใช้ได้หมดนะคะแต่ยาที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเป็นของสัตว์โดยเฉพาะไม่ใช่ว่าบางคนแบบแม่อ้อมเห็นซีซัวให้กระต่ายกินยาคนหรือกระต่ายมันมีอยู่คนนึงก็บอกให้แม่อ้อมให้กระต่ายท้องอืดให้กินเบบี้ดอบ้าหรือเปล่าเบบี้ดอมันของเด็กไปให้กระต่ายกินบอกกระต่ายท้องอืดกินเบบี้ดอมันไม่ได้ค่ะกระต่ายท้องอืดพาหาหมอก็คือเรารักษาเขาได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นถ้าหากว่าเขาท้องอืดแบบไอ้อย่างใต้อย่างเงี้ยมีลมมีอะไรเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเขาท้องอืดเนี่ยเราเบื้องต้นก็คือก่อนที่เราจะไปหาหมอแล้วเราก็ดูอาการเขา1มื้อเท่านั้นนะคะสมมติว่าเขาเป็นตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยคืนนี้ทั้งคืนเขากินยาไปเขาดีขึ้นไหมถ้าโอเคดีขึ้นเราก็ไม่ต้องพาไปหาหมอก็โอเคกินยาต่อลมเขาอ่ะลมออกจากท้องไปแล้วก็โอเคมีอึมีอะไรก็คือมันจะออกหมอบอกว่าถ้าอึเนี่ยคือลมก็จะออกไปตามอึด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็โอเคเราก็ไม่ต้องพาไปแต่ถ้าหากว่ารู้ขึ้นเขาไม่ดีขึ้นเราต้องพาไปหาหมอไม่ใช่ว่ามานั่งแบบรักษาเองตลอดไม่ได้อะตายค่ะไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวหรือเป็นกระต่ายนะคะก็จริงๆก็ไม่ต้องมีเรื่องเล่าเยอะนะแต่ว่าพอดีเนี่ยมันห้าสิบนาทีแล้วเดี๋ยว FC จะเบื่อซะก่อนก็เอาจริงๆนะคะรักษาสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเรารักษาแค่เบื้องต้นจริงๆแล้วควรจะหาหมอเรารักษามันได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นอย่างเคสของแมวจรอย่างเงี้ยแม่อ้อมไม่ได้ให้มันคือกินยาเนี่ยยาบางตัวที่กินเนี่ยเราจะต้องถามก่อนอะอย่างกระต่ายเนี่ยแม่อ้อมจะถามเพื่อนแม่อ้อมชื่อจอยเพราะว่าจอยเป็นพยาบาลนะคะแล้วจอยก็เป็นคนที่เลี้ยงกระต่ายเก่งมากเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องทุกเรื่องเลยนะคะถ้าเรื่องกระต่ายเนี่ยแม่อ้อมจะถามจอยเพื่อนแม่อ้อมแล้วถ้าเป็นหมาแมวแม่อ้อมจะถามแม่เอ๋แม่เอ๋ก็เป็นพยาบาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนเราอ่ะนะคะมันต้องมีเพื่อนเพื่อคอยถามหรือคอยปรึกษานะคะหรือบางทีเนี่ยเอ็กซีบางท่านเนี่ยมาคอมเมนต์ให้แม่อ้อมฟังเนี่ยแม่อ้อมก็จะดูแล้วก็จากบางทีก็เอามาปรับปรุงใช้ด้วยเหมือนกันนะคะก็พูดไปพูดมายาวมากเลยค่ะ7นาทีปั๊บเดียวเองอ่ะยังไม่หายแบบยังพูดไม่ครบเลยค่ะยังไม่ได้ช่างต้าเลยเดี๋ยวแม่อ้อมจะช่างต้าก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังแม่อ้อมเล่า